กรมอุดมัน1 4 6 4ล้านช่วยลดค่าไฟฟ้ายื่นผ่านกะกะตหลังประชาชนโอดทั่วประเทศคณะรัฐมนตรีอุดมัตนก็ประมาณรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน1 4 6 4ล้านบาทช่วยเหลือลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนเพื่อขอความเห็นชอบจากกรกตหลังกระแสวิจารณ์หนักประชาชนจ่ายค่าไฟเพิ่มเท่าตัว วันที่2พฤษภาคม2566เวลา14.05นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า วันนี้คือวันที่สองพฤษภาคมนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566งบกลางวงเงิน1,464ล้านบาทสำหรับดำเนินมาตรการในช่วงเดือนพฤษภาคม2566ถึงเดือนสิงหาคม2566 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานโดยให้ส่วนลดไฟฟ้าแบบขั้นบันไดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนและส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนพฤษภาคม2566จำนวน150บาทต่อรายซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยแบ่งสัดส่วนการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการไฟฟ้าสวัสิการสปรทานกองทัพเรือจำนวน35.7ล้านบาทและการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน14,28.3ล้านบาท ทั้งนี้2มาตราการที่กระทรวงพลังงานนำเสนอเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บสที่กำหนดให้ไม่ให้กระทําการอันมีผลเป็นงานอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตอก่อนรวมทั้งเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน แผนปฏิบัติการและแผนการใช้ใหญ่งบประมาณที่ขอรับจัดสรรดังนี้ 1. มาตรการต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ดำเนินการอยู่ในช่วงมกราคมถึงเมษายน2566สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือโดยเป็นมาตรการช่วยเหลือในส่วนของการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดเป็นเวลา4เดือนสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงิน6,954ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ FT รอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2,566อยู่ที่91.19สตางค์ต่อหน่วย1-150หน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้า89.8สสตางค์ต่อหน่วย ผลต่างค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ FT เรียกเก็บค่าส่วนลด1.39สตางค์ต่อหน่วย1 5 1 3 0 0หถึงหน่วยส่วนลดค่าไฟฟ้า64.8สตางค์ต่อหน่วยผลต่างค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ FT เรียกเก็บและส่วนลด26.39สตางค์ต่อหน่วย301หน่วยขึ้นไปผลต่างค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ FT เรียกเก็บและส่วนลด91.19สสตางค์ต่อหน่วย งบประมาณที่ใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ6,954้า้ห้าสิบี่ล้านบาทหรือหนึ่งเจ็ด้สาล้านบาทต่อเดือนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์18.3 2าสองล้านรายเท่ากับร้อยละ78.42ของบ้านอยู่อาศัยทั้งหมด 2. มาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในส่วนของค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการัมปทานกองทัพเรือโดยเป็นการลดค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนพฤษภาคม2566จำนวน150บาทต่อรายจำนวนประมาณ23.4ล้านราย ใช้วงเงินงบประมาณรวมในรอบไม่เกิน3,510ล้านบาทโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะได้นำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ3กำหนดต่อไปทั้งนี้ก่อนหน้านี้ กกตได้ส่งกลับเรื่องดังกล่าวมาอย่างรัฐบาลเนื่องจากการขออนุมัติงบในคราวก่อนไม่ได้แนบการอนุมัติงบจากคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลขออนุมัติ1.1ล้านลดค่าไฟกกตตีกลับคณะอาจารย์ดังแฉเศรษฐีไทยกลางอา่าวรวยเอารวยเอาลดค่าไฟรอไปก่กกตอนกกตตีกลับหนังสือรัฐบาล ขออนุมัติ11,112ล้านแก้ค่าไฟแพงเหตุเป็นที่แจ้งมติคอรมอที่เห็นชอบในหลักการด้านอาจารย์ดังแฉค่าไฟแพงเศรษฐีไทยกลางอา่าวกลับรวยเอารวยเอาวันที่28เมษายน2566เวลา16ตรกาสนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอกะกะตอขออนุมัติวงเงิน 1 1 11, 1 1 2ล้านบาทช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนมีรายงานเมื่อวันที่25เมษายนซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือนำส่งหนังสือของกระทรวงพลังงานเพื่อขอให้กะกะตพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในการที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใช้งบกลาง11,1112ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้ากับประชาชนมายัางสำนักงานกกตแต่เมื่อสำนักงานกกตตรวจสอบแล้วพบว่าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการจะใช้งบกลาง 11, 1 1 2ล้านบาทในการจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเพื่อขอให้กกตให้ความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา169กำหนด จึงเห็นว่าหนังสือที่ส่งมายัางดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งหนังสือดังกล่าวกลับไปโดยขณะน,นี้สำนักงานกกตก็ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับใหม่จากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19เมษายน2566ไทยโพสต์ออนไลน์ได้รายงานว่า ดอกเตอร์อานอน์แฉค่าไฟฟ้าแพงเพราะไทยสมรองไฟฟ้าเกินกว่า50%เอกชนได้ประโยชน์จากค่า FT มากกว่าครึ่งทําให้เศรษฐีกลางอ่าวร่ำรวยจากการค้าไฟฟ้าอย่างลืดเย็นแล้วก็เอาเศษเงินมาหนุนภาคก,การเมืองบางพักเมื่อวันที่19เมษายน2566ดอกเตอร์อานนนสักรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสเฟ e บุ๊กระบุว่า ค่าไฟเดือนก่อน1,100บาทเดือนนี้เกือบ2,600บาทแพงขึ้นมา1,500บาทสลบกับบินค่าไฟแป๊บเรากำลังส่งเงินให้เศรษฐีไทยกลางอ่าวที่ร่ำรวยขึ้นมาเพราะประเทศไทยสำรองไฟฟ้าเกินไปกว่า50%อันไม่มีความจำเป็นเลยและเอกชนได้ผลประโยชน์จากค่า FT นี้ไปมากกว่าครึ่ง ทำให้เศรษฐีกลางอ่าวร่ํารวยจากการค้าไฟฟ้าอย่างเลือดเย็นแล้วเขาก็เอาเศษเงินมาหนุนภาคการเมืองบางพักอย่าให้เอ่ยชื่อดีกว่าจะมีคนเวยวายเยอะหาว่าผมพูดไม่จริงเพราะรักลุ่มหลงจนขาดสตินั่นแหละครับมีใครตกใจกับค่าไฟบ้างครับ